สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชเรียนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อ มากันที่ราศีธนูค่ะมากันที่ราศีธนูนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปซึ่งดวงนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณ1 16ถึง30มิถุนาอาจารย์ทำงานราช้าจะสิ้นเดือนแล้วนะจ๊ะโอเคไหมมาเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณธนูจ๋าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ชีวิตคุณเป็นอย่างไร7ถ้วยค่ะ7ถ้วยขึ้นมาเป็นความรู้สึก7ถ้วย2ดาบ8ถ้วยงานได้งานใหม่ๆไหมมีการงานอะไรเข้ามาใหม่ๆใจของคุณเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวทนงโอ้โหครอบครัวคุณเป็นคนรักครอบครัวนะมีโอกาสกลับไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสกลับไปหาครอบครัวอะไรอย่างนี้อ่ะขอดูคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้มันจะมีอยู่แค่คนเดียวถึงคุณจะมีใครหลายคนแต่คุณคงมีคนที่คุณรักอยู่คนเดียวหรือเปล่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมๆนะจ๊ะไปดูเขากันไปดูพลังงานของเขาสามไม้เท้าเขารอคนอยู่นะรอคนเก่ารอคนไกล9ถ้วยรอด้วยความเขามีคนคุยนะเยอะเลยเพียบแต่เขายังมีใครสักคนที่อยู่ในหัวใจระยะทางไหมที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยสักเซสสักเท่าไหร่นะจ๊ะอ่ะเขาจะต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะไพ่ของคุณค่ะไพ่ใบแรกธนูจ๋า7ถ้วยช่วงนี้มีคนมาจีบเยอะไหมอารมณ์ของการที่มีคนเข้ามาเพียบคนเข้ามาแอลคนเข้ามาอ่อยคนเข้ามาคุยหรือสถานการณ์ของคุณอาจจะอยู่ในภวังค์แห่งความฝันมากเกินไปรักที่เข้ามาหรือคนที่เข้ามาก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะไปกับคุณได้จริงๆสักคนหนึ่งหรือคุณเองอาจจะยังฝันถึงคนเก่าๆยังคิดถึงระเมอเพ้อพกกับคนเก่าๆนะจ๊ะหรือคุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ของคนที่ต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งเลือกที่จะเดินไปต่อหรือเลือกที่จะพอแค่นี้2ดาบตัดสินใจควรจะต้องตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าคุณจะควรจะทำยังไงกับความรักครั้งนี้นะจ๊ะแต่สิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกเดินคืออะไรรู้ไหมเลือกเดินจากมาความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถมีความเป็นจริงได้มันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง2ดาบคือการเลือกที่จะเดินจากมาถามว่าอยากจากมาไหมก็ไม่ได้อยากจากมาแต่ถ้าอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของชีวิตที่มันจะเกิดความเป็นไปได้ก็ไม่น่าจะอยู่แล้วไม่อยากจะคิดจะอยู่ตรงนี้แล้ว Age of One คุณอาจจะมีการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆบางคนทำงานออนไลน์บางคนมีไอเดียการก่อกำเนิดจากไอเดียเอาสินค้ามาขายเพิ่มหรือการทำงานที่มาจากไอเดียของคุณสร้างรายได้ให้กับคุณค่อนข้างมากมีเกณฑ์ของการเดินทางระยะสั้นๆเดินทางไกลไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปหาพ่อหาแม่หรือคุณอาจจะมีเวลาที่จะอยู่กับลูกเต้าคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่ามีลูก2คนมีลูก1คนคุณค่อนข้างมีแพชชั่นกับการทำงานนะช่วงนี้เหมือนว่าจิตใจของคุณเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องรักเอาเรื่องรักไว้เป็นในความฝันเป็นความมโนแต่คุณจะไม่ไปคิดอะไรให้มันทำให้คุณต้องทุกข์อีกแล้วหรือเปล่านะคะอยู่ไว้ในใจมีความรักเอาไว้ในใจมีความรักอยู่กับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นขอดู7ถ้วยของคุณหน่อยค่ะ7ถ้วยของคุณคืออะไรงานจริงด้วยงานหันหลังให้กับใครสักคนบางครั้งคุณกำลังจะหันหลังให้กับคนที่คุณเฝ้ารออยู่ใครสักคนที่คุณเฝ้ารอคอยรอมาเนิ่นนานแต่การรอนั้นคุณก็ไปในอนาคตด้วยการมองไปถึงอนาคตระยะไกลๆการมองไปถึงการลงทุนการมองไปถึงชีวิตที่มั่นคงไม่ได้รอเปล่าๆไม่ได้ใช้เวลารอใครรอแล้วก็เดินไปด้วยแต่ยังแค่กำเขาไว้ในมือเท่านั้นเอง
The Hangman ค่ะถ้าเจอในรักสามเศร้านะก็คงยังต้องทุกข์ทุกกายทุกใจแล้วก็ยอมต้องยอมทนอยู่กับสภาวะที่ต้องจำทนแต่ว่าจำทนจำยอมเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะจำทนจำยอมอยู่ในสภาวะที่ปรับตัวแต่ว่าตอนนี้จริงๆการทนของคุณนั้นคุณก็ทนอย่างชาญฉลาดทนอย่างคนมีหัวคิดนะไม่ใช่ไม่รู้ทนอย่างคนที่มีสติที่เขาทนกันไม่ใช่จะประหวานแววคิดมากไปเองสิ่งที่คุณทนเขาคุณรู้บางทีคุณอาจจะรู้ว่าคนที่คุณรักเขาต้องการอะไรแต่คุณให้ไม่ได้หรือไม่ให้ก็ไม่รู้ละแต่ไม่ให้แต่ไม่ทำอะไรทั้งนั้นใครบางคนยังอยู่ในความรู้สึกของคุณคุณจะไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงของคุณให้เขาได้รับรู้ว่าคุณคิดยังไงคุณอาจจะหึงหวงคุณอาจจะยังรักยังอะไรอาวรแต่คุณจะไม่พูดมันออกไปเก็บเอาไว้ในใจเก็บเอาไว้ในใจเฉยๆสิบถ้วยคืออะไร The Lover รักที่เขาไม่เลือกคุณหรือคุณเองก็ไม่คิดจะเลือกเขาพรหมลิขิตทำให้เราสองคนผมได้คิดวาสนาทำให้เราสองคนต้องมาเจอกันครอบครัวคุณอาจจะรู้จักเขาเป็นรักเก่าที่บ้านเกิดก็เป็นไปได้เป็นญาติกันก็ได้ judgment การปลดปล่อยวิบากกรรมทำให้คุณสองคนมาพบมาเจอมาผ่านกันแต่คุณก็จะคงความเข้มแข็งจริงๆใจคุณไม่แข็งเท่าไหร่หรอกคุณเป็นคนแข็งนอกอ่อนในแต่ทำให้คนอื่นดูรู้ว่าฉันเข้มแข็งดีฉันมีความสุขดีฉันไม่ได้เป็นอะไรพยายามไปโฟกัสและเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นอยู่เรียนรู้ยอมรับปรับตัวกับสิ่งที่คุณเจออยู่ณปัจจุบันพยายามจะขจัดปัญหาพยายามจะขจัดความรู้สึกที่มันอยู่ในใจอะไรที่ทำให้คุณไม่มีความสุขอะไรที่ทำให้คุณต้องทุกข์คุณเรียนรู้กับมันแล้วก็พยายามตัดมันออกไปจากชีวิตค่ะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะถึงจะทุกข์บ้างสุขบ้างนั่นคือวิถีของชีวิตคนค่ะธนูโอเคไหมคุณอาจจะดีลกับเมถุนค่ะกรกฎคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงสามไม้เท้าเหมือนกันรอคอยเหมือนกันการรอคอยเขาก็รอคอยเหมือนคุณแล้วก็รอคอยการรอคอยของเขาเขาก็ไปกับคนอื่นด้วยนะเขาไม่ได้รอคุณคนเดียวหรอกใครเข้ามาเขาก็คุยใครเข้ามาเขาก็เรียนรู้ใครเข้ามาพร้อมศึกษาใครเข้ามารับเขาได้เขาพร้อมจะไปต่อนะจ๊ะแต่เขายังรักคุณอยู่ยังมีความรักอยู่ตรงนี้ยังมีความรักยังมีความผูกพันแต่ด้วยระยะทางระยะเวลาระยะทางความเอาความรักที่มีคู่แข่งเยอะคุณอาจจะมีคนเยอะหรือเขาอาจจะมีคนเยอะก็ได้เขากำลังตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างเดอะซันเขากำลังหาความสุขกับชีวิตค่ะเขากำลังมองสิ่งรอบข้างให้เป็นความสุขของเขาคนคนนี้มีชื่อเสียงไปไหนใครยกมือไหว้คนรู้จักไปไหนใครรู้จักอับดุลรู้จักไปไหนใครรู้จักแต่จริงๆเขาอยากกลับมาเขายังวนเวียนทักกันบ้างคุยกันบ้างยังอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันบางคนอยู่ที่ทำงานเดียวกันบางคนส่งข้อความหากันยังไรหากันอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ยังเห็นกันอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงบนไทม์ไลน์สิบดาบเขาเจ็บเพราะคุณสิบดาบนอนจมกองเลือดยังมีความทุกข์เสียใจร้องไห้ยังทำใจมิได้เลย The world ไปกับจริงๆวันที่เขาเข้มแข็งเขาก็เดินห่างออกไปวันที่เขาอ่อนแอที่ขาดคุณไม่ได้เขาก็กลับมาเพื่อจันรงใจให้อยู่ได้ไม่เจ็บมากนะจ๊ะ Age of Sword คืออะไรของเขาคืออะไร The Hermit เขาก็เงียบๆนิ่งๆหาทางออกให้กับตัวเขาเองอยู่นะคนนี้เป็นคนมีตรรกะมีคนมีความคิดเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวเขามีความเหงาเป็นเจ้าเรือนความเหงาความเงียบความว้าเหวแต่เวลาไปไหนไฟส่องหน้าคนเข้าหาเยอะมีความรักในความสัมพันธ์รับๆอยู่ด้วยเขาค่อนข้างเครียดกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะเขารู้สึกเขาอาจจะส่องคุณรับไปเจออะไรกับคุณรับทำให้เขาไม่ถูกอกถูกใจซึ่งมันนำมาซึ่งความเครียดสำหรับเขานำมาซึ่งความทุกข์กายทุกข์ใจหรือเขาอาจจะเอาความเครียดของเขามาลงที่คุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะคุณอาจจะดิวกับราศีกันไฟเมษสิงห์ธนูรมเมถุนตุลกุมค่ะอ่ะมาดูกันว่าในเดือนนี้ค่ะในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรTo know.
ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่เป็นไวท์เวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่าน The Hermit ค่ะมีคนเงียบใส่กันพยายามหาทางออกพยายามหาจุดลงตัวพยายามทำให้ตัวเองอยู่ได้กับปัจจุบันอยู่ได้กับความเป็นจริงแสงสว่างอยู่ไหนอยากจะไปเจอแสงสว่าง The Sun อีกคนนึงมีความสุขแต่อีกคนมีความทุกข์อีกคนนึงเป็นแสงสว่างที่เจอจ้ามีความสุขเรื่องราปาร์ตี้ร่องรอยคุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขาค่อนข้างไปไหนใครรู้จักนั่นแหละ The High Princess อารมณ์ของคุณคือเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็ด่าทักมาด่าเราซะงั้นเดี๋ยวก็ทักกลับมารักเราซะอย่างนั้นคนนี้อาจจะเป็นรักรับๆของคุณนะจ๊ะคุณอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้นิสัยศึกษานิสัยใจคอที่แท้จริงของแต่ละคนความรักของคุณที่ผ่านมามันอาจจะพัฒนาไปเร็วก้าเป็นก้าวกระโดดซึ่งไม่ได้เรียนรู้ใจซึ่งกันและกันมากพอมันเลยให้ทำความสัมพันธ์นี้มันไปด้วยแรงปรารถนาไปด้วยพาชั่นจนลืมมองดูองค์ประกอบต่างๆที่จะใช้ไปอยู่ร่วมกันคุณอาจจะดีลกับแม่ไม้พ่อไม้เป็นคนเก่งงานมีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนฉลาดล้ำลึกเป็นคนมีเสน่ห์ทางเพศทำพรันคุณอาจจะดีลกับราศีธนูเขาอาจจะได้แต่ทำใจค่ะความรักครั้งนี้มีแต่ทำใจอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยปรับเปลี่ยนบาลานซ์มีเกณฑ์ของการโยกย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายแผนกเกณฑ์ของการเดินทางคุณก่อนนิ่งๆในพื้นที่ของคุณนั่นแหละดูคุณเป็นคนใจร้ายเนาะดูเข้มแข็งดูเด็ดเดี่ยวดูอดทนดูเป็นคนใจร้ายมากๆนะธนูความรักครั้งนี้มันจะเป็นเช่นไรมันมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไหมถ้าคุณรวยเขาก็คบคุณเพราะเงินถ้าเขารวยคุณก็อาจจะคุณอาจจะได้รับการซัพพอร์ตไม่ว่าการเงินจิตใจดูแลมันมีการซัพพอร์ตมีผลประโยชน์ร่วมด้วยในความรักนะตรงนี้นะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับธาตุดินพฤษภกันมังกรเขาคิดยังไงกับคุณธนูรักครั้งนี้มันอาจจะเคยเป็นรักที่เคยมั่นคงเคยคิดว่ารักครั้งนี้ถ้าเราเริ่มต้นใหม่กับคนนี้มันอาจจะเป็นรักที่มั่นคงไประยะยาวๆได้แต่ความรักที่ผ่านมามันไม่ใช่เขาคิดยังไงก้าวถ้วยเขาค่อนข้างมีอีโก้และมีคนคุยเยอะด้วยนะเขาเป็นคนค่อนข้างพราวในตัวเองอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายนะจ๊ะเซ็งเขาเซ็งกับความรักความสัมพันธ์นี้เบื่อหน่ายคนที่เข้ามาหยิบยื่นไมตรีให้กับเขาเนี่ยก็ไม่ถูกอกถูกใจเขานะก็ไม่ถูกใจเท่าคุณเขาอยากทักคุณมาจะมีการทักมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือได้รับข่าวสารเขาการทักมาเพื่อตัดรอนตัดใจเพื่อตัดใจตัดรอนตัดความรู้สึกบั่นทอนไปแล้วก็มาไปแล้วก็กลับไปเพราะความรักอยู่ตรงนี้เขารักคุณค่ะต่อให้เขามีคนมาจีบต่อให้ใครเข้ามาเขาไม่ยอมเปิดใจที่จะไปรับรักใครเลยแต่ถามว่าเขาเปิดใจไหมเขาก็คุยคนอื่นนะคุยแต่เขาก็ไม่ได้รับรักใครเขายังรักคุณอยู่เขายังมีความรักที่วนเวียนคิดไม่ตกกับความรักความสัมพันธ์นี้ขออีกหนึ่งใบสิเขามีเด็กเข้ามาเรื่อยๆมีเด็กมาจีบมีความรักครั้งใหม่ด้วยมีคนมาหยิบยื่นให้เขามาขอความรักจากเขาแต่เขาไม่อยากได้ตัวเขาเองไม่ค่อยอยากได้มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ถูกสเปคมันไม่ใช่คนที่เราต้องการมันไม่ใช่คนที่เรารักทั้งที่เขาเองก็พยายามตัดอกตัดใจจากคุณนะคะแต่ว่าเขาก็ตัดไม่ได้ความคิดของเขามันวนเวียนเขาเจ็บเขาทุกข์ทรมานระยะทางและความแตกต่างความต้องการที่จะเอาชนะกันคุณล่ะคิดยังไงกับเขาธนูคุณคิดอย่างไรกับเขาคะคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณอยากมีเขาไว้นะคุณอยากมีเขาไว้คุณพยายามต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาคนคนนี้ไว้แต่ก็ไม่ได้ถึงว่าทุกวิถีทางหรอกก็แค่อยากมีเขาไว้ค่ะอยากเขามีเขาไว้ในชีวิตแต่ระยะทางมันมีอุปสรรคและความเอาชนะและความแตกต่างคุณกับเขาเป็นขาวกับดำทีเดียวด้วยระยะทางด้วยความแตกต่างคุณก็ยังคงมั่นคงในรักของคุณคุณรู้สึกได้แต่คุณจะไม่ทำอะไรคุณจะไม่บอกให้เขาได้ใจเดี๋ยวเขาได้ใจเหลิง
คุณส่องเขาอยู่คุณอยากรู้ว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรในแต่ละวันคุณพยายามโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตหรือคุณเองก็ได้ผลประโยชน์จากเขาในการคบกันครั้งนี้คุณก็อยากคุณก็เคยคิดจะมั่นคงกับเขานะแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรคุณบอกว่าชีวิตมันไม่ได้มีความรักอย่างเดียวมันควรที่จะมีเรื่องของการงานและคุณศึกษานิสัยใจคอที่ถ่องแท้ของเขาอยู่ตอนนี้โอเคไหมอ่ะถามไปยังเขาคิดไงกับคุณอ่ะถามไปยังถามแล้วเนาะความในใจของเขาค่ะก็ไม่ใช่อ่ะในคนบางคนที่เลิกกันไปห่างหายกันไปไม่พูดไม่คุยกันจะมีโอกาสกลับมาได้อีกไหมคะจะมีโอกาสกลับเริ่มต้นกันไหมแปดทูแปดแปดดาบจะมีโอกาสไหมเหรอยากนะยากนะไม่ยากความรักครั้งนี้ไปด้วยกันได้ยากมันมีความขัดแย้งความคิดของเขาอย่างหนึ่งความคิดของคุณอย่างหนึ่งเป็นความขัดแย้งเพราะว่ามันมีความช่วยเหลือกันไหมมันมีความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ต้องซัพพอร์ตกันมันมีความรู้สึกว่าช่วยเหลือกันในเรื่องของอยากได้ความช่วยเหลือหรือว่าคุณเองก็คิดว่าคุณให้ใจไปหมดแล้วคุณก็และคุณไม่ชอบการทะเลาะค่ะความรู้สึกของคุณเริ่มไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาที่คุณนิ่งที่คุณพักที่คุณเบรกเนี่ยคุณมองไม่เห็นถึงความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้นั่นแหละอารมณ์ของคุณอาจจะอยู่ในอาการของคนที่เป็นผู้ให้คุณให้ใจให้การดูแลแล้วเขาต้องการที่มากกว่านั้นซึ่งคุณให้ไม่ได้อีกแล้วมันเป็นความขัดแย้งกันทั้งการกระทำคำพูดเดอะเวิลด์ไปกลับกันจริงๆด้วยความรู้สึกบางคนน่ะนิ่งกันไปแล้วแต่ไปกลับในที่นี้หมายถึงการที่สองคนยังวนเวียนอยู่ถ้าไปอยู่ในอาการของคุณรักซ้อนจะเลิกก็ใช้ง่ายจะไปต่อก็ว่าจะใช้ดีและมันตัดกันไม่ขาดเลยวิบากกรรมหรือต้องใช้เวลาในการที่จะเยียวยาตัวเองและจิตใจยากนะที่จะไปร่วมกันได้ความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณค่ะเขาจะ take action ไหมคะเขาจะ take action อะไรไหมความสัมพันธ์ที่มันไปเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานะไม่มีอะไรเลยในความรักความสัมพันธ์นี้เป็นผู้ให้สามดาบเจ็บเนาะเขาจะ take action ไหมเขาเรียกร้องจากคุณนะความรู้สึกที่เขาเรียกร้องว่าเขาให้ใจเขาทำทุกอย่างเพื่อคุณมาโดยตลอดแต่สิ่งที่คุณให้เขาคือการทรยศหักหลังคุณทำให้เขาเครียดคุณทำให้เขาเจ็บคุณทำให้เขาทุกข์แสนสาหัสเป็นบทเรียนราคาแพงของเขาคุณมีคนอื่นเข้ามาคุณอาจจะดึงคนเข้ามาอยู่ในความรักความสัมพันธ์เขาหวังในใจลึกๆว่าคุณจะเห็นความดีเขาหวังในใจลึกๆว่าคุณอาจจะไม่ใจร้ายกับเขาเกินไปไม่ทำให้เขาเจ็บเกินไปคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนเก่าอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมแต่มันคงเป็นไปไม่ได้เขารู้ความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ judgment ค่ะทำเวรทำกรรมอะไรมานอดถึงต้องมาเจอคุณแบบนี้ The chariot มีความแตกต่างกันมากทั้งความคิดทั้งความเห็นทั้งความต้องการสองดาบอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรไม่ตัดสินใจไม่เทคแอคชั่นจะไปก็เจ็บจะอยู่ก็เจ็บก็อยู่มันนิ่งๆแบบนี้ปิดหูปิดตาไม่รับไม่รู้ตัดสินใจไม่ได้เครียดทุกข์หาทางออกหาแสงสว่างให้กับตัวเองเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวก้าวถ้วยแต่เขาจะโชว์ความเข้มแข็งออกมาว่าเขาก็มีดีเขาก็มีคนคุยเขาก็มีคนนู้นเข้ามาคนนี้เข้ามาถึงฉันไม่มีเธอแต่ฉันก็ยืนหยัดอยู่ได้ในตัวฉันเขารักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเขามีความสุขได้ถึงแม้จะทุกข์ถึงแม้จะเหงามีความเหงาเป็นเจ้าเรือน
ถึงแม้จะไม่มีการเติมเต็มถึง10ถ้วยแต่เขาก็อยู่ได้และมีความสุขได้เขาปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกปรับใจมามากแล้วแต่เขาอยากมีคุณไว้ค่ะสิ่งที่เขาต้องการคือการมีคุณไว้ความในใจของเขาเป็นแบบนี้ขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับธนูค่ะไพ่แนะนำความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่แนะนำกับความรักความสัมพันธ์นี้มันจะแนะนำไปในทิศทางใดหรือจะเป็นเช่นไรน้ำพึ่งพระจันทร์คุณอยากมีความสุขคุณอยากใช้เวลาร่วมกันกับคนที่คุณรักอยากกินข้าวอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากไปกอดกันใต้แสงจันทร์หรือว่าคุณกำลังดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์จากใครอยู่คุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ของคุณคือคนที่คุณขอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพยายามเอาธรรมะเข้าข่มกับเรื่องราวต่างๆหยุดคุณจะพยายามหยุดกับสิ่งที่ทำให้คุณเป็นปัญหาทำให้คุณเป็นชีวิตทำให้คุณเป็นท็อกซิกแล้วเลือกสิ่งที่มีความสุขเข้ามาในชีวิตแทนค่ะชี้นำจบการศึกษาคือคุณมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่3เนี่ยมันควรจะจบได้แล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อันใดต่อการที่จะเดินต่อเพราะว่ามันไม่มีความเป็นไปได้ความจริงกับความฝันมันต่างกันชี้นำคุณพยายามที่จะชี้นำทางสว่างให้กับเขาแล้วแต่เขาบ่รับไม่รับน้ำขึ้นให้รีบตักคุณพยายามหาความสุขกับสิ่งรอบตัวกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ค่ะอะไรที่เป็นความสุขคุณจะรับไว้อะไรที่ไม่เป็นความสุขคุณพยายามที่จะออกไปเงินใต้โต๊ะในที่นี้อาจจะหมายถึงเงินทองที่ยังต้องเอื้ออำนวยประโยชน์หรืออยู่กันเพราะว่ามีการมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่มันเป็นเงินที่ทำให้เขาตัดสินใจไม่ได้ก็เป็นได้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ถ้าคุณมีใครหรือเขามีใครคนสองคนนั้นถ้าเป็นรักซ้อนอยู่กันไม่ได้แน่ค่ะแล้วคุณก็มีอีโก้เขาก็มีอีโก้ต่างคนต่างแรงก็ไปด้วยกันได้ยากพระพิฆเนศคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเขาไปขอพรมาก็ไม่รู้แหละอยากให้พรส่งผลนั้นให้เขาหลุดพ้นให้เขาหลุดพ้นให้เขาหยุดให้เขาเลิกเจ็บให้เขามีความสุขกับชีวิตขอพรที่เขาขอจงดลบันดาลให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาต้องการมัวเมาจากไม่หลงมัวเมาเขาอยากคุณอาจจะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วให้แนะนำว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ยากถ้าใจคุณคิดจะทำค่ะบางสิ่งบางอย่างมาจากใจล้วนๆความคิดหัวสมองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณเผชิญอยู่นั้นปล่อยให้เป็นนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้ถ้าคุณมองถึงความนิ่งความเย็นนั้นคุณจะได้รับพรนั้นที่คุณขออย่าไปมัวเมากับบางทีคุณอาจจะไปอยู่ในวิบากกรรมวิบากกรรมกรรมเข้ามาแล้วกรรมอยู่ที่การกระทำกรรมอยู่ที่พฤติกรรมเพราะฉะนั้นกรรมเข้ามาเพิกเฉยให้เป็นวางกรรมให้เป็นอะไรที่เข้ามาถือว่ามันเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตให้เราต้องก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้าอะไรที่มันวางได้วางนะคะแบกไว้ก็หนักจริงๆทำไม่ยากทำเหมือนง่ายแต่ยากทำเหมือนยากแต่ง่ายและคุณจะมีความสุขตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเงินสิ่งที่คุณอยากได้คือเงินตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ของใครคนหนึ่งเพราะผลประโยชน์และเงินนะจ๊ะหรือเงินคุณกำลังคิดคุณกำลังชี้นำตัวเองว่าชีวิตของเราปากท้องนั้นสำคัญคุณควรจะทำงานหาเงินเพื่อปากเพื่อท้องมากกว่าไปโฟกัสกับเรื่องรักเรื่องรักไม่มีก็ได้ไม่มีเงินตายไม่มีรักไม่ตายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะแอสไซ AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ